ตำรวจอังกฤษเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณชานกรุงลอนดอนหลังบุกเข้าจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้จำนวน4คนรวมทั้งยิงหญิงต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บสาหัสไปอีก1คนแถลงการของตำรวจอังกฤษระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนถูกจับกุมตัวได้หลังเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายได้รับทราบข้อมูลข่าวกรองว่าทั้ง4คนว่าจ้างเตรียมการและชักจูงให้มีการก่อการร้ายขึ้นปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะถือเป็นหนึ่งในการสืบสวนการต่อต้านการก่อการร้ายที่มีขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศรวมถึงในเมืองเคนด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าการบุกจับกุมดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงกับการจับกุมตัวชายต้องสงสัยพร้อมอาวุธมีดใกล้สำนักนายกรัฐมนตรีในกรุงลอนดอนเมื่อวานนี้แต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองเองเปิดเผยว่าชายต้องสงสัยคนดังกล่าวอาจจะเคยติดต่อกับกลุ่มนักรบที่อยู่นอกอังกฤษแล้วก็อาจจะเคยเดินทางไปพบกับกลุ่มนักรบกลุ่มนั้นซึ่งคณะสืบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยไม่ได้ติดต่อกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ค่ะ